ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์ปลูกพืชผักโดยเฉพาะพืชผักพื้นบ้านเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ดีที่ศูนย์แห่งนี้เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้แจกจ่ายแก่เกษตรกรค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเกิดภัยพิบัติเกษตรกรชาวบ้านไม่สามารถหาเมล็ดพันธุ์ดีได้ทันต่อความต้องการจึงเกิดโครงการเมล็ดพันธุ์พระราชทานเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตมีมากกว่า100ชนิดเช่นคะน้ากวางตุ้งฟักแฟงแคบ้านดอกขาวถั่วพูมะเขือเปราะกรอบบวบกระเจี๊ยบเขียวพริกมะเขือยาวน้ำเต้าและมะระขี้นกซึ่งในการดำเนินงานมีนักวิชาการจากภาควิชาพืชสวนคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นที่ปรึกษาในการคัดเลือกพันธุ์โดยจะเก็บเมล็ดพันธุ์ในห้องปรับอุณหภูมิรักษาอายุการงอกและจัดระบบการจัดเก็บนอกจากนี้ยังมีโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริดำเนินการขยายผลการปลูกผักสู่ราษฎรให้ราษฎรได้ปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนและสามารถเก็บพันธุ์ต่อไปได้สำหรับการผลิตพืชผักนั้นทางศูนย์พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักให้เข้ามาตรฐาน GAP หรือ Good Agriculture Practice ซึ่งเป็นการปฏิบัติการเกษตรที่ดีเป็นการปลูกพืชให้ได้ผลดีและปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคค่ะเติมศักดิ์ชยาการถ่ายภาพสวรักษ์สวัสดิ์กว้านรายงาน